เพื่อที่เราจะได้บอกว่าไปเชียร์อย่างมีความสุขสนุกสนานกันต่อนะฮะเรากดเป็นทางนี้ไหมหาหมอวังหน่อยทางหัวหน้าหน่อยเหรอเหมือนเวลาที่เคยทางนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยเหรอนิดนึงเราไม่รู้ว่าตอนนี้ดวงของมาริยาของเราเนี่ยนะมันบอกว่าสุขสกาวพองแบบโอ้โหแบบว่าเป็นที่หรือยังคุยเลยมั้ยใช่ๆความเชื่อคิดไม่ออกถามหมอดูดีกว่าเดี๋ยวเราวิดีโอคอลหาหมอวังค่ะเดี๋ยวขึ้นภาพหมอวังเลยดีกว่าฮัลโหลสวัสดีครับหมอวังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่แม่บ้านสายเพื่อนนะครับหมอวังตื่นเต้นมากเลยเออคือเราอ่ะตอนนี้เชียร์มาริยาอย่างรุนแรงหนักหน่วงมากเพราะว่าน้องสวยมากเบอร์แบบเบอร์ปังมากน้องคือใจนึงเราคิดว่าน้องต้องได้แน่ค่ะคุณหมอวังค่ะแต่ว่าใจนึงก็แบบว่าขอความแน่ใจทางด้านนี้หน่อยเออจริงๆแล้วหนูก็สวยไม่แพ้เขานะงั้นดูดวงหนูก่อนไม่เอามาริยากันมาวังมาวังอย่าไปโกหกกันซึ่งหน้าแบบนี้ไม่ดีโอ้ยเอาเรื่องของมาริยาค่ะดูพื้นดวงมาริยาก่อนดีกว่าคำถามแรกเป็นคำถามที่แบบแก่มาพื้นดวงมาริยาเป็นไงคะหมอพื้นดวงมาริยาเป็นไงตอนนี้โอ้ยพื้นดวงไม่ต้องพูดถึงละเอาปัจจุบันเลยดีกว่าก็ได้เดี๋ยวขอตั้งให้ไปพร้อมกันนะพร้อมครับพร้อมพูดตามใครนะโอเคสับเรียบร้อยดูซิดวงของน้องมาริยาค่ะตอนนี้เลยนะนาาวเขาบอกว่าตอนนี้ค่ะเขาบอกว่าต้องการกำลังใจจากคนไทยทั้งหมดพร้อมเต็มที่ให้ทั้งใจตอนนี้มีเยอะมากต้องบอกว่าความสวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องไสยศาสตร์ด้วยจริงจริงยังไงบอกว่าคือตอนนี้น้องเองเรื่องของความเชื่อมั่นนะคะเรื่องการความเชื่อมั่นแล้วก็กำลังใจคือจุดมุ่งหมายที่มันเป็นอันเดียวกันนะแล้วเพราะว่าเขาอยู่ระหว่างการเลยแปลสิอันนี้แหละเพราะว่าต่อสู้ต่อสู้การแข่งขันบอกเลยว่าตอนนี้น้องคือ1ใน2แน่นอน1ใน2อู้ยแน่นอนแสดงว่ากำลังชิงว่าใครจะได้ที่1อย่างนี้เหรอใช่เพราะในไพ่เนี่ยเห็นไหมมันงัดข้อชิงที่1นี่เหมือนนางงามยืนจับมือไงชิงที่1อีกคนนึงใครคะหมอวังอาจจะเป็นคุณก็ได้ค่ะใช่เราไม่ได้ปั่นใครนะใครนะที่เขาบอกว่าเต็ง2ใครนะเต็งไหมเต็งไหมเซาแอฟเต็ง2ของเราเต็ง1นะตอนเนี้ยเออเหรอเออคือหมอว่ามันอยู่ระหว่างการชิงระหว่างคน2คนที่กัดข้อกันอย่างรุนแรงต้องมีการชิงเหมือนกันเอาสิเพราะว่าเอามาดูต่อไปต่อมาเป็นไงเขาบอกว่าตอนนี้ค่ะอีกฝ่ายนึงเองเนี่ยก็มีความมั่นใจสูงซึ่งส่งผลให้คนของเราเนี่ยแอบมีกังวลบ้างเล็กน้อยเหมือนกันแต่มันมีแมวดำเดี๋ยวมันก็แพ้เราเดี๋ยวมันก็แพ้เราปล่อยหน้าที่กันไปไม่เป็นคุณหมอไหมแมวดำนี่มันจะคล้ายกับม้ามืดหรือเปล่าโอ้ยไม่ได้สิเรานี่แหละเราเป็นม้าเต็งม้าเต็งเราดูต้องถามอย่างนี้เลยต้องถามว่าโอกาสของน้องมาริยาที่จะได้ตำแหน่งสูงสุดมีมากแค่ไหนค่ะอุ้ยขนลุกนี่มือสั่นจริงอะไรอ่ะพระพิฆเนศพระพิฆเนศไงเทพแห่งความสำเร็จโอ้ยมือสั่นดิฉันมือสั่นจริงลงตัว Thank you ไม่ใช่แกมาริยาแบบดีแล้วออกตัวการบาดเจ็บก่อนนะมองเชื่อว่าน้องเป็น1ใน2นี่ออกตัวการบาดเจ็บไว้ก่อนนะคือไพ่ใบนี้มันไม่ได้ขึ้นง่ายแล้วในขณะที่เปิดเนี่ยคือตื่นเต้นจริงๆมือสั่นจริงๆเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าโอกาสที่น้องประสบความสำเร็จณตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด 80% ที่1ยืนยันที่น้องจะได้ที่1เรื่องที่ต้องระวังมีอะไรไหมคะหมอวังค่ะเรื่องที่น้องต้องระวังกังวลคิดถึงอะไรอย่างนี้เรื่องระวังในการประกวดครั้งนี้ของน้องมาริยามีไหมหรือว่าไปด้วยราบรื่นหรือยังไงโอเคดูซิสิ่งที่น้องจะต้องระวังในระหว่างเส้นทางการประกวดครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรมากคือตอนนี้น้องเองเนี่ยมีความมั่นใจสูงอย่างที่บอกเห็นไหมมันเป็น1ใน2คือน้องก็เผื่อความผิดหวังไว้บ้างอยู่แล้วเห็นไพ่คนผิดหวังไหมครับแต่ว่ามันเป็น1ใน2เห็นไหมครับคือมันต้องกอดคอสู้กันไปฮะเพราะนั้นโอกาสที่แบบมันโอกาสสูงมากอะรอบนี้เหรอถึงที่สูงคือเป็นคนไม่ติดตามเรื่องประกวดนางงามเลยนะพูดตรงๆเพิ่งติดตามครั้งนี้ครั้งแรกเขามีลุ้นสูงมากไม่รู้แหละแต่ผมว่าเจอไพ่พระพิฆเนศเมื่อกี้มันคือสำเร็จแล้วไงคือสำเร็จไงคือก็ไม่อยากทายแล้วแต่มันคือสำเร็จเลยอ่ะแต่เมื่อกี้มีคู่แข่งนะก็มันก็ต้องมีสิประกวดมันต้องมีประกวดมีคู่แข่งแต่ว่าเราชนะเราไม่ได้ประกวดคนเดียวค่ะเราสามารถทำของอะไรใส่เขาได้ไหมไม่ได้หรอพี่ว่าทำใส่หนูก่อนไหมอันนี้ไม่ต้องทำเข้าอันนี้ทำออกก่อนค่ะไม่ดีดูซิมันมีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคได้บ้างไหมที่เผื่อน้องจะได้ไว้เตรียมตัวในวินาทีสุดท้ายปึ๊บโนนะน้องแค่ปลดทุกอย่างที่เป็นความกังวลและเป็นตัวของตัวเองก็จบละเฮ้ย
แค่นั้นเองคือตัดทุกอย่างแล้วเป็นตัวน้องแค่ให้หมดความกังวลไม่รู้นะตอนนี้ผมเห็นภาพเพื่อนแค่นี้เนี่ยผมก็ถือว่าสำเร็จแล้วนะใช่ผมว่าต้องได้มงแล้วนะผมถามเรื่องชุดประจำชาติดีกว่าชุดประจำชาติเรามีโอกาสที่จะได้ตำแหน่งตรงนี้อันนี้ด้วยไหมโอเคเขาบอกว่าในเรื่องของชุดประจำชาติเนี่ยจริงๆแล้วเรามีลูกกระสุนหลายนัดมากคือเรามีชุดที่สร้างคาแรคเตอร์น้องออกไปจนเป็นที่โดดเด่นมากพอแล้วในระดับหนึ่งอ่ะดูซิชุดประจำชาติได้ไหมได้ไม่ได้โอ้ยตื่นเต้นเว้ยเพราะว่าที่เงี้ยคือได้ไม่ได้อ่ะปุ๊บชุดประจำชาติเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นโอกาสนะคะพูดตรงๆนะก็มีอยู่ประมาณสักแค่ครึ่งนะในเรื่องของชุดประจำชาติชุดของน้องมีความโดดเด่นไหมมันมีลำดับของชุดประจำชาติอยู่ประมาณ 1-4 ลำดับเลยที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะเข้าตาก็ต้องไปร่วมลุ้นกันแต่มองลุ้นใช่แต่มองเนี่ยมองมาแน่ๆเพราะพี่เรียกออกแต่ว่าชุดประจำชาติมีลุ้นกระแสน่ะขอดูกระแสหน่อยอยากให้น้องอยู่ในกระแสระดับโลกแล้วเป็นหน้าตาของคนไทยคือเราปีนี้เรามีเรื่องเศร้าเยอะแล้วเนาะอยากให้มีความแฮปปี้ในสิ้นปีบ้างเนาะถูกต้องค่ะคุณไหนดูซิกระแสก็บอกว่าเป็นเรื่องกระแสที่ดีงามนะมีลักษณะของการติดต่อตามหลังก็คือหมายความว่าเมื่อมันผ่านการแข่งขันครั้งนี้ไปแล้วน้องจะมีความโดดเด่นตามมาอีกเยอะมากมีความโดดเด่นตามมาอีกเยอะมากชื่นใจละเลยมาวังครับสรุปรวบตึงตรงนี้หน่อยอ่ะมาดูซิรวบตึงข้อสรุปค่ะว่าโอกาสของน้องมาริยาเป็นไงบ้างหายไปกลับมาแล้วค่ะพี่นี่พี่เป้ต้องได้มงแล้วล่ะพี่เป้ตกเก้าอี้แล้วค่ะนี่ก็คือเหมือนได้มงเลยนะไพ่เนี้ยไม่รู้จะแปลอะไรเลยมาวางพูดหน่อยว่าคืออะไรพูดมาชัดๆเลยค่ะน้องมีมงลงค่ะเห็นไหมเอาแล้วไม่รู้ล่ะไม่ใช่แกไม่มีเลยเนี้ยมากเลยอ่ะมาริยาโอเคแล้วงานหนูจะเยอะไหมคะปีนี้ไม่งานหอม